เมื่อคุณกำลังมองหารถยนต์สำหรับครอบครัวแบบ11ที่นั่งจะมีตัวเลือกอยู่ในตลาดเพียงไม่กี่รายนะครับนั่นคือเจ้า Toyota Majesty Hyundai Staria Kia Carnival นี่คือ3ตัวเลือกหลักที่มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบแต่สำหรับเราในวันนี้ขอนำเสนอเพียงแค่2รุ่นนี้เท่านั้นนั่นคือ Toyota Majesty และ Hyundai Staria เนื่องจากด้วยขนาดของตัวถังที่ใกล้เคียงกันและความเป็น11ที่นั่งแบบใช้งานได้สบายจริงๆจะเป็นยังไงไปดูกันครับเริ่มกันที่ผู้นำตลาดอย่าง Toyota Majesty ณวันนี้ที่เราถ่ายทำคือวันที่26พฤษภาคม2565ป้ายแดงคุณไม่มีสิทธิ์ได้ซื้อแล้วณเวลานี้นะครับและยังไม่มีการประกาศว่ายุติการจำหน่ายหรือจะจำหน่ายต่อไปอย่างไรยังไม่มีนะครับแต่คุณไม่สามารถซื้อป้ายแดงแล้วคุณทำได้เพียงแค่ซื้อรถมือ2ราคารถมือ2ของ Majesty ณปัจจุบันนี้แพงกว่าราคาป้ายแดงหันมามองที่คู่แข่งโดยตรงอย่าง Hyundai Staria เปิดตัวกันมาใหม่ๆสดๆนะครับได้ความสดใหม่นี่คือป้ายแดงหนึ่งเดียวที่คุณสามารถออกได้ณเวลานี้ถ้าคุณกำลังมองหารถ11ที่นั่งแบบฟูลไซส์ใหญ่เต็มๆนะครับสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,799,000 บาทในตัวเริ่มต้นและตัวกลางตัวนี้ครับ SEL ราคา 1,999,000 บาทนะและอีก1รุ่นที่เพิ่มเข้ามาคือตัวพรีเมียมราคา 2,249,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมที่เพิ่งเปิดตัวมาอีกหนึ่งเป็นทางเลือกสำหรับตัวท็อปสุดนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกนะครับทางด้านหน้าทั้ง2คันนี้ผมบอกเลยว่าดูแล้วล้ำสมัยทั้งคู่ผมมองว่าคันนี้เปรียบเหมือนโรโบคอปดูลักษณะใช่เลยส่วนคันนู้นเจ้ามาเชสซี่เหมือนทรานสฟอร์เมอร์นั่นเองนะครับการวางไฟหน้าไว้ด้านบนแบบนี้แน่นอนครับคุณจะได้ไฟที่ส่องสว่างไปไกลกว่าการที่เอาไฟหน้าไปวางไว้ข้างล่างอยู่มุมล่างแน่นอนว่ามันจะไม่ไปแยงตาคันหน้านะครับมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปแบบนี้ดวงเล็กๆแบบนี้ถามว่ามันสว่างไหมมันเอาไว้ให้คนอื่นมองเห็นเรานะครับก็เรียนกันตามตรงว่ามันแทบจะไม่ได้สว่างไปให้เรามองเห็นข้างหน้าแต่ประการใดนะครับอีกหนึ่งการดีไซน์ที่ส่งผลต่อการขับขี่อย่างเห็นได้ชัดนะครับดูที่ตัว Hyundai Staria เห็นไหมครับว่าด้านหน้านี่เขาจะโค้งมนเป็นชิ้นเดียวดูแล้วลู่ลมมากกว่าเจ้าตัว Majesty ที่มีลักษณะทรงตั้งแล้วขยับแล้วปรับไปอีกหนึ่งสเต็ปลักษณะแบบนี้เวลาที่ปะทะลมมันจะกินลมมากกว่าชิ้นเดียวที่ไหลลื่นแบบ Hyundai Staria ครับในส่วนของสเปคนั้นถ้ามองกันแบบชัดๆนะครับเอาตัวรถมาเทียบกันความสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแทบไม่ต่างในขณะที่ความกว้างMajesty กว้างกว่าส่วนความยาว Majesty ยาวกว่าแบบชัดเจนแต่จะมีในส่วนของความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าสไลด์ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ใช้เนี่ยฮะดูง่ายๆเป็นลักษณะนี้แน่นอนครับว่าเจ้า Staria นั้นจะมีพื้นที่ที่เป็นกระจกมากกว่าในส่วนของ Toyota Majesty ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแน่นอนข้อดีคือมันได้ให้ความรู้สึกที่ว่าโปร่งโล่งสบายแต่บ้านเราเป็นเมืองร้อนครับคุณจะต้องติดฟิล์มที่กันความร้อนแบบเต็มพิกัดที่สุดแหละและเพื่อให้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ฮะนี่คือดีไซน์ทางด้านข้างของ Majesty ไม่มีปุ่มเปิดนะแต่ใช้การผลักแล้วก็เป็นประตูไฟฟ้าสไลด์เหมือนกันนะครับการเปิดปิดก็ง่ายๆสะดวกแบบนี้ส่วนกระจกอย่างที่ผมเรียนไว้เลยครับว่ากระจกของ Majesty นั้นจะน้อยกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยว่าอยากได้กระจกใหญ่ๆหรือว่ากระจกแบบพอดีนะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังก็ค่อนข้างชัดเจนว่าให้เราเลือกนี่ครับ Hyundai Staria ดูล้ำสมัยไฟนี่เต็มยาวแต่ความจริงตัวนี้ไม่ติดนะติดแค่ตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตัว Hyundai Staria ส่วน Majesty นี่คือมาในทรงแบบพื้นฐานเลยและถ้าคุณสังเกตแบบชัดๆนะมองที่ตัวสเปคแทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นักแต่ว่าพอมาดูคันจริงเนี่ยเห็นได้ชัดว่าความกว้างของ Majesty นั้นกว้างกว่าด้วยสายตาเราอย่างชัดเจนนะครับและมาดูในส่วนอุปกรณ์สำคัญนั่นคือฝาท้ายบอกตรงนี้ว่า Majesty นั้นจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับจะเป็นฝาท้ายแบบเปิดเองแต่ที่คันนี้เป็นไฟฟ้าเพราะว่าไปติดตั้งเพิ่มนะครับจ่าย 18,000 ได้โชคไฟฟ้าเนี่ยฮะแล้วก็มีตัวเปิดปิดแบบไฟฟ้าจิ้มทีเดียวอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะส่วน Hyundai Staria นั้นฝาท้ายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยครับซึ่งผมถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างสำคัญนะ
เพราะมันอำนวยความสะดวกได้อย่างชัดเจนมากและที่สำคัญคือถ้าเรามันไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะตีเราได้เวลาที่เราเปิดและปิดเนี่ยครับอาจจะช้านิดนึงเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับและถ้าดูเวลาปิดเนี่ยเขาก็จะมีการดูดสำหรับระบบช่วงล่างทั้ง2รุ่นนี้มีลักษณะไกด์เคียงกันมากๆนะครับด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตัดทั้งคู่ส่วนด้านหลังของเจ้ามาเจซี่นั้นเป็นแบบ4ลิงก์ในขณะที่เจ้าสตาเลียนั้นเป็นแบบ5ลิงก์นะครับก็ต่างกันเล็กน้อยตรงนี้ขณะที่เครื่องยนต์เป็นดีเซลทั้งคู่นะครับโดยมาเจซี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตรนะครับพิกัดกำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรเปรียบเทียบกับฮุนไดสตาเลียเครื่องยนต์เพียงแค่ 2.2 ลิตรแต่พละกำลังสูงสุดเขามากกว่าอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าพอดีทั้งคู่สำหรับการใช้งานในลักษณะของรถอเนกประสงค์11ที่นั่งส่วนระบบส่งกำลังคันนี้มาเจสตี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดและฮุนไดสตาเลียเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดแน่นอนครับฮุนไดสตาเลียมีพละกำลังที่เหนือกว่ามีเกียร์ระบบส่งกำลังที่ทันสมัยมากกว่าเจ้าตัวมาเจซี่ส่วนเรื่องความทนทานของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังแน่นอนครับว่าโตโยต้าขึ้นชื่อในเรื่องนี้รวมไปถึงในส่วนของการบริการหลังการขายอะไหล่และสิ่งต่างๆที่ตามมาทั้งหมดโตโยต้าเหนือกว่าฮุนไดแบบชัดเจนนะครับและอีกสิ่งนึงที่ลืมไม่ได้เลยนะครับฮุนไดสตาเลียนั้นเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนมาโตโยต้ามาเจซี่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังแน่นอนว่าบุคลิกในการขับขี่นั้นจะแตกต่างกันส่วนความสบายยังไงไปดูข้างในกันครับสำหรับภายในห้องโดยสารเริ่มกันที่ Hyundai Stareaนะครับดูมีความเป็นรถเก๋งตัวเบาะนั่งเองก็จะรู้สึกว่าสูงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆโอ้ว้าวจับแล้วรู้สึกได้ว่าเป็นพลาสติกเบาะหนังเป็นหนังแท้นะครับสำหรับรุ่น SEL ตรงนี้ผมว่าเทียบกับรถจีนที่เขาบอกว่าหนังสังเคราะห์เนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่เลยนะเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้าต้องทำความคุ้นเคยมากๆเลยเพราะว่ามันใช้การกดปุ่มเพียงเดียว DNR แล้วก็ P ตัวนี้มีที่ชาร์จไวเลสเรียกว่าครบถ้วนแอร์เย็นแต่ต้องเร่งสักนิดนึงนะครับมิฉะนั้นแล้วมันร้อนและเบาะสเปเชียลที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนขับและผู้โดยสารนะครับสำหรับตำแหน่งที่3ตรงนี้ถามว่านั่งได้ไหมอย่างที่ผมนั่งให้ดูตรงนี้นะครับเรียนกันตามตรงว่าถ้าคาดเข็มขัดแล้วนั่งได้นะครับขาจะชนในส่วนของตัวแท่นเกียร์นิดนึงก็ต้องเบี่ยงลบมาหน่อยแต่ถ้าถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้เดินทางไปได้ไหมได้สำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังของHyundai Stareaนั้นจะเป็นแบบ3-2-3นะครับทำไมถึงออกแบบอย่างนี้ง่ายๆเลยฮะเพื่อให้ทุกตำแหน่งที่นั่งนั้นสามารถนั่งได้จริงแบบสบายนะครับทุกตำแหน่งนะสามารถที่จะปรับได้ปรับให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะในทุกตำแหน่งนะแต่ถ้าในแง่ของความหรูหราเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงกับหรูหราอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของอรรถประโยชน์ล่ะตัวนี้ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองด้านดีนี่ฮะกันไหมกันดูดไหมอ้าวอ้าวต้องกดนะพยายามขวางแล้วเนี่ยอ๋อได้อยู่ต้องขวางแบบชัดๆอย่างนี้นะครับภายในของ Majesty ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าบอกว่ามันเหมือนรถตู้ก็ใช่แต่ถ้าบอกว่ามันยกระดับจากรถตู้มาก็ใช่อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณภาพของวัสดุแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่เขาอัปเกรดขึ้นมาให้ดูดีกว่ากันเยอะนะครับตัวนี้เบาะเนี่ยเตี้ยกว่าตัวของ Hyundai Stareaตัวคันเกียร์ชัดเจนว่าเป็นเกียร์แบบมาตรฐานของตัวโตโยต้านะครับส่วนสำหรับคันนี้นะเปลี่ยนจอนะครับจอของเดิมเนี่ยปกติจะเป็นจอแบบ2ดินระบบสัมผัสแต่ตัวนี้จะเป็นจอ Android นะอันนี้เปลี่ยนเองนะตัวหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกธรรมดามาตรฐานของโตโยต้าพร้อมจอขนาด 4.2 นิ้วที่จะแสดงผลต่างๆนะครับในขณะที่พวงมาลัยเองก็จะเป็นหนังตัดกับลายไม้นะครับกระจกมองหลังตัวนี้ติดตั้งใหม่นะครับเป็นจอแบบถ่ายทอดภาพจากทางด้านหลังมีกล้องทางด้านหลังมาอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับทัศนวิสัยใกล้เคียงกันแต่ว่าสตาเลียจะดูกว้างใหญ่กว่านะครับส่วนคันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ากระจกจะด้านหน้านี่จะแคบกว่านะครับและสำหรับเบาะนั่งแถวตำแหน่งที่11นะครับนี่นะฮะที่อยู่ระหว่างผู้โดยสาร
ทางด้านหน้ากับคนขับถามว่าถ้านั่งจริงนั่งได้ไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูคาดเข็มขัดแล้วคือขาเนี่ยมันจะติดถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะนั่งได้แล้วก็จะต้องนั่งกันเอียงๆอย่างนี้สักนิดนึงนะครับถามว่านั่งได้ไหมนี่นะเห็นกันชัดๆนะครับว่านั่งได้นะครับแต่ถามว่าสบายไหมชัดเจนใครจะทนนั่งอย่างนี้ตลอดระยะทางเป็น100กิโลผมว่าเมื่อยอ่ะสำหรับทางด้านหลังเบาะนั่งแถว2 3และ4เป็นแบบ2 2 4เบาะแถวแรกนี่ก็จะเป็นแบบ2ที่นั่งเบาะแถวที่2ก็จะเป็น2ที่นั่งแล้วแถวสุดท้ายเป็น4ที่นั่งรวมกับทางด้านหน้าอีก3จะกลายเป็น11ที่นั่งนะครับชัดเจนว่ามันหรูหราแล้วก็นั่งสบายกว่าตัวของ Starlia มีที่ชาร์จอ้อให้2จุดเหมือนกันนะครับตัว Starlia ก็มีตัวนี้มีส่วนทีวีอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับระบบปรับอากาศเย็นเหมือนกันไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่ความสบายนี่ตัวนี้บอกเลยว่าโอ้ยสบายกว่ากันชัดเจนมากๆครับถามว่านั่งได้จริงไหมเลื่อนได้ถึงสุดไหมนั่งได้จริงทุกที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับและส่วนใหญ่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเบาะแถวสุดท้ายมักจะพับเก็บได้ครับตามสไตล์ของรถของ Toyota เขาจะพับเก็บเอาไว้แบบเพื่อให้เราเก็บของได้อย่างสบายๆถึงเวลาจะใช้งานก็แค่พับมันลงมาก็สามารถนั่งได้ทั้ง11ที่นั่งนะครับดูแล้วก็สามารถที่จะเดินเล่นนั่งเล่นนอนเล่นได้อย่างครบถ้วนส่วนการเปิดปิดประตูนั้นไม่มีนะปุ่มต้องใช้มืออย่างนี้นะครับถ้าคุณ Starlia มีเดี๋ยวก่อนปิดอีกทีดูซิว่ามีระบบกันไหมกันนะป้องกันการหนีบได้นะครับโอเคดูแล้วภาพรวมขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบภายในแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าผมอะเอาใจคนที่บ้านผมแน่นอนผมชอบภายในแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วก็นั่งสบายอย่างเหมือนอยู่ในเครื่องบินแบบ First Class นะครับก็สำหรับความรู้สึกในการนั่งทางด้านหลังของ Toyota Majesty นุ่มบอกเลยว่าเป็นรถที่อยู่ในโทนนุ่มนวลมากนี่คือนั่งลงเขานะแรงสั่นสะเทือนจากผิวถนนเราพอจะรับรู้ได้ในระดับที่ยอมรับได้ครับกับรถราคาประมาณนี้ในลักษณะของรถที่เป็นรถตู้และถ้าให้เปรียบเทียบกับเอาพาดแน่นอนครับผมบอกเลยนะสภาพตรงๆว่ามันใกล้เคียงกันมากดีไม่ดีนะถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงบางช่วงบางตอนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าคันนี้นุ่มกว่านะครับแต่ถ้าเจอจังหวะที่เปลี่ยนเลนกระทันหันถามว่าเหวี่ยงโครงมีไหมมีนะครับไม่ถึงกับเก็บเนียบเท่าตัวรถอย่างเอาผาดที่สำคัญคือพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะสเปซต่างๆเนี่ยให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายดีครับถ้าให้ผมเลือกนะก็เรียนกันตรงตรงนี้เลยสำหรับคนที่นั่งทางด้านหลังตรงนี้ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะผมเลือก Majesty นะความรู้สึกเวลาเข้าโค้งไม่ควรเข้าโค้งแรงเพราะด้วยลักษณะของตัวรถอยู่แล้วนะครับไม่ใช่รถที่เหมาะกับการเข้าโค้งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งเบาๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่สบายโค้งแรงปุ๊บเหวี่ยงทันทีอันนี้ชัดเจนแล้วถ้านั่งทางแบบทางดำเรียบๆแบบนี้เจอคอสะพานอย่าใส่เต็มๆมันก็จะไม่ได้เด้งมากเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้ขับผ่านคอสะพานนะแล้วก็ถ้าเจอถนนที่เป็นทางดำนี่ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแบบชัดเจนมากๆครับสำหรับ Majesty มีบางจังหวะเหมือนยวบๆไปสักนิดนึงแต่ยอมรับได้นะกับราคาขนาดนี้แล้วก็ลักษณะตัวรถแบบนี้นี่เดี๋ยวจะลองทางขึ้นเนินดูนะครับเบาะ VIP แบบนี้บอกเลยว่านั่งสบายจริงนี่เจอทางแบบที่เป็นคอนกรีตแบบขึ้นเนินชันๆด้วยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เล็กน้อยนิดๆพอเป็นกระใสนะครับภาพรวมแล้วนุ่มมากแล้วก็ทรงตัวดีโยนตัวน้อยชอบม
มาในเส้นทางเดียวกันนี่แหละครับความรู้สึกทางด้านหลังนี่บอกเลยว่านุ่มถามว่าใกล้เคียงกับ Majesty ไหมใกล้เคียงกันแต่ Majesty เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าตัว Starlier ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากช่วงล่างและอีกส่วนหนึ่งมาจากตัวเบาะอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวของ Starlier นั้นแถวที่2ตรงนี้ครับจะเป็นเบาะแบบ3ที่นั่งแล้วก็มันไม่ได้โอบกระชับไม่ได้สบายแบบเหมือนของเบาะของ Majesty นะส่วนความรู้สึกเวลาที่เจอทางเรียบๆทางดัดงี้โอ้ดีนะครับแต่โดยภาพรวมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับกับราคารถประมาณ2ล้านบาทอย่างนี้แต่ถ้ามองเปรียบเทียบกับการเป็นรถ11ที่นั่งในตลาดนี้ความรู้สึกนี้ผมถือว่าสอบผ่านนะผมโอเคอนุมัติซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณอยากได้แบบความรู้สึกเป็น VIP ต้องไป Majesty แต่ถ้าอยากได้นั่งแบบ11ที่นั่งได้ครบทุกตำแหน่งจริงๆอันนี้ต้องมาที่ตัว Starlier นะครับโดยภาพรวมความรู้สึกแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแบบปอนต่อปอนในถนนเส้นเดียวกันเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าตัว Majesty จะทำได้รู้สึกว่าประทับใจผมมากกว่านะครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยคันนี้รับรู้ได้อย่างชัดเจนกว่าคือสภาพผิวถนนอะไรต่างๆเนี่ย รู้สึกได้เลยชัดว่ามันมีรอยต่อนะมีหลุมนะมีคลื่นอะไรแบบนี้อันนี้จะรู้สึกได้ชัดกว่าถามว่าเก็บนุ่มไหมนุ่มแต่ตอนเป็นคนขับเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่พอมาเป็นคนนั่งนี่สัมผัสได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าเนี่ยพอเจอคอสะพานปุ๊บเนี่ยชัดเจนตัวเนี้ยเจอสองเด้งทั้งขาขึ้นและขาลงอันนี้สัมผัสได้ทั้งคู่ตอน Majesty เนี่ยเจอตอนขาขึ้นนิดเดียวนี่คือความรู้สึกต่างแต่ถ้าเป็นถนนดำด้วยกันเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่การโยนตัวมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในแง่ของการดูดซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสำหรับตัวนี้ถือว่าทำได้ดีแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับตัว Majesty Majesty ทำได้ดีกว่าดูแล้วว่าก็เก็บได้เยอะนะก็ถือว่าจัดอยู่ในโทนนุ่มนะแต่พอเอามาเปรียบเทียบกันในทิศทางในเส้นทางที่เท่าเทียมกันแล้วเนี่ยมันชัดมากๆเนี่ยแปลกทั้งที่ตัวเทคโนโลยีของตัว Starlier ในระบบขับเคลื่อนเนี่ยดูแล้วแอดวานซ์กว่าแต่พอขับจริงกลับกลายเป็น Majesty ที่ให้ความรู้สึกที่ผ่อนแรงอ่ะเบาใจขึ้นได้มั่นใจง่ายกว่าก ล่าวโดยสรุปหลังจากที่ได้สัมผัสทั้งเจ้า Majesty และ Starlierบอกเลยนะครับว่ารถทั้ง2คันนั้นมีบุคลิกมีออปชันมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันตอบโจทย์ลูกค้า11ที่นั่งแต่คนละกลุ่มเลยผมเรียนอย่างนี้ผมมองว่าเจ้าตัว Majesty นั้นเน้นไปทางผู้บริหารนะครับความสบายจะอยู่ที่4ที่นั่งเราไม่นับคนขับนะอยู่ตำแหน่ง4ที่นั่งแบบ VIP ตรงนั้นคือสบายแบบสุดๆมากแตกต่างจากตำแหน่งที่อื่นอย่างชัดเจนแต่สำหรับเจ้า Starlier มีความเป็นครอบครัวแบบสูงมากๆคือกระจายความสบายที่เท่าเทียมกันทั้ง11ที่นั่งเลยง่ายๆว่ามีครอบครัวใหญ่เน้นในเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางยาวๆบ่อยๆตัวนี้น่าจะตอบโจทย์รวมถึงใช้งานในเมืองพวงมาลัยที่เบาความคล่องตัวของเขา Starlier ดูแล้วเหมาะกว่าแต่ถ้าเป็นผู้บริหารไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึง11คือมีกันสัก6คนผมว่าคันนี้จะเหมาะมากจะตอบโจทย์ทั้ง6คนจะได้ความสบายที่ลดหลั่นกันไปบ้างเล็กน้อยแล้วแต่แน่นอนครับถ้ามีคนที่7ผมแนะนำให้ใช้ Starlier ครับและสรุปส่งท้ายต้องไม่ลืมนะครับว่าป้ายแดงถ้าคุณต้องการรถใหม่มีเพียง Starlier เพราะว่าเจ้าตัวของ Majesty นั้นยังไม่มีจำหน่ายในเวลานี้ถ้าสนใจจริงๆถามว่ารอได้ไหมรอได้แต่ไม่มีคำยืนยันใดๆว่า Toyota จะนำเข้ามาทำตลาดอีกครั้งเมื่อใดนะครับก็เป็นอันสรุปจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆสวัสดีครับ